ผีวิญญาณพลังงานบางอย่างหลากหลายคำนิยามที่คนเป็นใช้เรียกตัวตนของคนตายในโลกหลังความตายที่จะมีอยู่จริงไหมก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลเลยครับสิ่งเหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาในหลายรูปแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ครับทั้งการแทนฆ่าคนตายด้วยความน่ากลัวลืมหายใจความลึกลับที่เราไม่อาจยั่งถึงความแฟนตาซีสุดตื่นตาหรือแม้แต่ปรัชญาและเรื่องละเอียดอ่อนอย่างอารมณ์แต่มันจะมีสักกี่เรื่องครับที่มันจะพาเราไปสำรวจชีวิตประจำวันของสิ่งที่เรียกว่าเหล่าวิญญาณในโลกหลังความตายครับและในรายการคุยหนังหลังดู EP นี้ Sit to See ขอแนะนำ Ghost World ภาพยนตร์สั้นแนว Mockumentary หรือสารคดีปลอมที่จะพาทุกคนสำรวจโลกวิญญาณในมุมมองที่ไม่ค่อยมีใครเคยเล่าครับGhost World จะบอกเล่าเรื่องราวณสุสานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่สิงสู่อยู่อาศัยของเหล่าดวงวิญญาณมากมายครับแล้วพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างไรเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่ไหมปกครองกันยังไงมีความรักได้ไหมมีอารมณ์ทางเพศได้หรือไม่หนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยมีคำตอบครับและถึงแม้ว่าเนื้อหาทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องแต่งแต่มันก็เป็นการตั้งคำถามบนหลักการของศาสนาและวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจครับส่วนตัวผมเนี่ยเคยคิดนะครับว่าการมีอยู่ของวิญญาณเนี่ยมันสามารถอธิบายได้จากหลักฟิสิกส์ง่ายๆครับอย่างเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานฮะเพราะว่าเมื่อคนเราตายไปเนี่ยความร้อนในร่างกายก็หายไปด้วยซึ่งความร้อนนี่แหละครับมันคือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งพลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนชีวิตของคนคนนึงเลยก็ได้ครับดังนั้นพลังงานนี้จึงมีความเฉพาะตัวเกินกว่าจะถูกสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูดซับไปหมดครับตามกฎอนุรักษ์พลังงานพลังงานตรงนี้เนี่ยน่าจะเหลืออยู่ครับเพียงแต่ว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะย้ายตัวไปอยู่ในระดับชั้นของพลังงาน1ที่เราเนี่ยไม่อาจมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้นเองครับคนที่เห็นผีเนี่ยคือคนที่มีคลื่นบางอย่างตรงกับคลื่นของระดับชั้นของพลังงานนั้นทำให้เขาเนี่ยสามารถเห็นบางสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยไม่เห็นได้ครับก็ก่อนที่แอดเนี่ยจะเพ้อเจ้อไปไกลเรากลับมาเข้าสู่ Ghost World กันต่อดีกว่าครับนอกจากเรื่องของวิธีการนำเสนอและบทของหนังที่น่าสนใจแล้วตัวหนังเนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมเนี่ยถูกใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องของความเล่นใหญ่ในความทุนต่ำครับซึ่งเป็นสิ่งที่หนังไทยหลายเรื่องเนี่ยมักจะหลงลืมไปครับในยุคที่คนเรามักเสพติดความอลังการ Ghost World เล่าเรื่องที่ใหญ่กว่าตัวคนคนนึงมากครับการเล่าเรื่องโลกหลังความตายให้น่าสนใจและจับต้องได้คงเป็นโจทย์ที่หลายคนเนี่ยจินตนาการไปไกลครับแต่กับ Ghost World มันถูกถ่ายทอดผ่านความเรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่ลึกล้ำมากครับดวงวิญญาณถูกแทนเป็นแสงไฟพวกเขาเนี่ยถูกกักบริเวณให้สามารถอยู่ได้แต่ในสุสานครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถออกไปโลดแล่นทั่วโลกได้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับและไม่ว่าทุกคอนเซ็ปต์ในหนังมันจะเพี้ยนขนาดไหนก็ต้องยอมรับครับว่ามันโคตรสร้างสรรค์เลยครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆโลกวิญญาณใน Ghost Worldมันจะดูไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถ้ามองดีๆมันคือภาพโฟกัสของภาพรวมที่ยุ่งเหยิงใช้ได้ครับแต่ด้วยความที่หนังเนี่ยมันถูกเล่าผ่านบริบทของคนเป็นผนวกกับการยกตัวอย่างเรื่องราวของวิญญาณผ่านบริบททางความเชื่อทำให้ Ghost World ไม่ใช่หนังที่เข้าใจยากนักครับถ้าเทียบกับหนังที่มีการเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันอย่าง Soul อัศจรรย์วิญญาณอลเวงหรือ The Long Walk บ่มีวันจาก2เรื่องนี้เนี่ยมีโลจิกและอะไรๆที่ค่อนข้างเข้าใจยากมากกว่าเยอะครับถ้าไม่โฟกัสจริงๆเนี่ยคุณงงได้เลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ดีงามมากๆของ Ghost World คือสิ่งที่หนังสอดแทรกไว้ครับความตายการเมืองความหมายของชีวิตอาจไม่ใช่ประเด็นที่ใหม่นะครับแต่การเล่าสิ่งเหล่านี้ผ่านมุมมองของคนตายที่ไม่สามารถกลับมาทำอะไรๆเหมือนคนเป็นได้มันก็น่าสนใจและชวนขบคิดไม่น้อยครับโดยเฉพาะประโยคที่ว่าวิญญาณหลายดวงมองว่าการตายเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ทำให้พวกเขาได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งคำพูดนี้ทำให้ผมเนี่ยมองเห็นเรื่องของความตายในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจดีครับได้ๆแล้วสุสานในเรื่องคงไม่ต่างอะไรจากสังคมขนาดย่อมที่ความตายไม่ได้มีผลกับผู้อยู่มากนักและ Ghost World ก็เป็นภาพยนตร์สั้นที่ทำให้ผมเนี่ยได้ฉุกคิดหลายอย่างครับและผมก็หวังว่าผู้ชมจะได้รับบางอย่างจากมันไม่มากก็น้อยเช่นกันครับก็ฝากไปรับชมกันด้วยนะครับสำหรับ Ghost World ลิงก์ชมภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่ใต้คลิปครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่สร้างหนังเจ๋งๆเรื่องนี้ขึ้นมาครับและทุกท่าน
ที่รับชมคลิปนี้จนจบครับถ้าหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับและถ้าใครดูแล้วชอบใจก็สามารถซัพพอร์ตเราได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่ใต้คลิปหรือว่ากดซับเมมเบอร์ก็ได้ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ